ติดตามเรื่องราวของน้องรินดาเด็กหญิงที่ใช้ความแตกต่างเป็นพลังในชีวิตMade My Day วันนี้ดีที่สุดตอนนี้นะครับจะพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวของรินดาเด็กหญิงที่ใช้ความแตกต่างของร่างกายเธอเป็นพลังในการดำเนินชีวิตโดยการที่เธอไปเป็นนางแบบผิวด่างที่เต็มไปด้วยความมั่นใจตื่นขึ้นมาเขาก็มาถามว่าหนูจะอยู่กับแม่ได้อีกกี่ปีก็แบบจะร้องไห้แบบว่าทำไมเขาถามอย่างนี้แสดงว่าเขาต้องคิดอะไรแล้วทำไมถึงถามแม่แบบนี้ลูกเราก็ถามอะค่ะเขาบอกว่าก็หนูดูรายการอะเขาอยู่ได้ไม่นานแล้วหนูจะอยู่กับแม่ได้นานไหมแล้วถ้าหนูไม่รักษาหนูจะอยู่กับแม่ได้อีกนานไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าหนูอะร่างกายแข็งแรงดีอยู่กับแม่ได้จนกว่าหนูแบบเบื่อแม่ไปเลยจนแม่แก่จนหนูแก่ไปเลยอยู่กับแม่จนเราแบบอยู่ด้วยกันตลอดอยู่อีกนานเท่านานก็บอกเขาไปอย่างเงี้ยร่างกายหนูแข็งแรงหนูไม่ได้เป็นอะไรเลยภายในหนูแข็งแรงก็บอกเขาไปแบบเนี้ยเขาก็โอเคแล้วเราก็นั่งพับผ้าเก็บผ้าเขาก็บอกว่าถ้าหนูไม่รักษาล่ะแม่อย่างเงี้ยแล้วอันนั้นอะไรที่ทำให้หนูตัดสินใจบอกคุณแม่ว่าหนูไม่อยากรักษาแล้วเพราะว่าอยู่ดีๆมันก็พูดออกมาเองเลยค่ะเพราะว่าหนูอยากปล่อยเป็นธรรมชาติค่ะปล่อยตามธรรมชาติเลยค่ะเขามองว่าสิ่งที่เขาเป็นอ่ะเป็นเหมือนศิลปะใช่เป็นศิลปะบนตัวเขาเป็นศิลปะบางทีก็นั่งวาดรูปก็เอาสีมาวาดตามรอยด่างตัวเองระบายสีอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆซัพพอร์ตเรายังไงบ้างคะก็ชมเวลาหนูไปถ่ายแบบเวลาหนูถ่ายแบบแล้วหนูขึ้นไปบิลบอร์ดดาจุนก็จะชมว่าพี่ลินดาสวยมากเลยแล้วก็กีดอยู่ในรถค่ะกลายเป็นไอดอลของพี่สาวแล้วกับน้องเขาจะเป็นสายซัพพอร์ตโดยเฉพาะพี่สาวกับน้องสาวเขาจะแบบเวลาเห็นลินดาเขาใส่อะไรก็จะแบบแม่ทำไมชุดเนี้ยหนูใส่แล้วมันไม่สวยเหมือนลินดาใส่แม่ทำไมลินดาใส่อะไรแล้วก็สวยแล้วก็จะแบบลินดาสวยมากเลยเขาจะแบบเวลาเห็นพี่ลินดาแต่งตัวสวยหรือใส่แบบพี่ลินดาสวยมากแล้วก็แบบตื่นเต้นแทนตัวลินดาเองทั้งพี่ทั้งน้องก็จะแบบรู้สึกแบบเป็นสายซัพพอร์ตเวลาเขาไปถ่ายงานหรือไปทำงานอย่างเงี้ยเขาก็จะมองหาพี่กับน้องเขาถ้าไม่เห็นเขาจะถามว่าพี่ระดากับน้องดารินอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยในฐานะที่คุณน็อตเป็นแม่แล้วเราก็มีความกังวลในเรื่องนี้เนาะว่าตอนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยทุกคนก็อาจจะทำความเข้าใจทุกคนก็อาจจะไม่ได้ทำให้น้องรู้สึกว่าน้องแตกต่างหรืออะไรก็ตามแต่พอวันที่เขาจะต้องไปเข้าสังคมจริงๆอะแน่นอนว่าเราห้ามคนที่จะมาถามไม่ได้แล้วก็แน่นอนว่าเราก็ห้ามสายตาคนที่จะมองไม่ได้คุณแม่วัคซีนน้องว่ายังไงบ้างอยู่กับความเป็นจริงก็คือเราต้องยอมรับตัวเองใช่ไหมคะค่ะถ้าเรายังไม่ยอมรับตัวเองแล้วคนอื่นจะยอมรับเราไหมคะไม่ค่ะใช่เราก็จะบอกเขาอย่างนั้นว่าหนูเราก็เนี่ยหนูสวยตาหนูก็สวยคิ้วหนูก็สวยผลตาปากกระจับเราก็จะแบบพยายามชูเขาก็จะบอกว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าเราอะต้องรักตัวเองรู้จักคุณค่าในตัวเองพ่อเขาจะสอนเรื่องแบบการรู้จักคุณค่าในตัวเองทำชีวิตให้มีคุณค่าให้มีความสุขโดยที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครอะไรอย่างเงี้ยพ่อเขาก็จะสอนเรื่องการคิดเรื่องการวางแผนการใช้ชีวิตอะค่ะก็จะเราก็บอกเราไปห้ามคนอื่นไม่ได้ว่าเธออย่ามองฉันนะฉันไม่ชอบเลยที่เธอมองแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ทันทีเลยคือเปลี่ยนความคิดเราคนอื่นจะมองยังไงแต่ว่าเรารักตัวเองแล้วก็เราภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นเดี๋ยวสิ่งที่เรารู้สึกข้างในอ่ะมันก็จะออกมาสู่ภายนอกโดยสายตาที่ฉันภูมิใจที่ฉันเป็นแบบนี้ฉันมีความสุขกับชีวิตแล้วก็ร่างกายของฉันแบบนี้ฉันรักตัวเองมันก็คนอื่นที่เห็นนะก็จะเห็นความสดใสโดยมองข้ามสิ่งที่เขาเป็นไปเลยเราก็จะบอกเขาแบบนี้ค่ะติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้เลยในการ Made My Day วันนี้ดีที่สุดตอนผิวด่างก็สวยไม่ต่างกันน้องรินดาพันวไลทิพรดารัตนสิริที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม